รรยากาศงานใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ที่ถนนเยาวราชที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับติดตามจากคุณสุภชาติสุภเมธีครับค่ะครับคุณธีรวัฒน์คุณณัฐภาครับเจ้าหน้าที่เริ่มปิดการจราจรโดยรอบถนนเยาวราชเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อจับจองพื้นที่เฝ้ารับเสด็จครับบรรยากาศภายในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารซึ่งตามกำหนดการจะเป็นจุดแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถนนเยาวราชเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและจิตอาสาได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยภายในบริเวณวัดพร้อมกับดูแลเรื่องการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงได้ประชุมวางกำลังตามจุดต่างๆโดยรอบบริเวณเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับโดยบริเวณโดยรอบวงเวียนโอเดียนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบเฉลิมพระชนมพรรษาและถนนเยาวราชขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาตรวจตราความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายพร้อมกับแจ้งให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทราบว่าจะเริ่มปิดการจราจรตลอดถนนเยาวราชตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันเป็นต้นไปครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เลี่ยงไปใช้เส้นอื่นแทนด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้ได้นำอุปกรณ์เครื่องสแกนกล้องวงจรปิดติดตั้งประจำจุดคัดกรองซึ่งจะมีประมาณ40จุดโดยรอบเส้นทางทุกซอยที่จะสามารถเดินทางเข้ามาในเยาวราชเพื่อตรวจความเรียบร้อยของประชาชนก่อนเข้าพื้นที่และขณะนี้เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่12นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนที่วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล้งเน่ยี่จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่จะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการรับเสด็จเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณด้านในวัดจุดนี้จะรองรับประชาชนได้ประมาณ 800-1,000 คนแต่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภายในวัดเล้งเน่ยี่จะต้องผ่านจุดคัดกรอง4จุดโดยรอบวัดซึ่งต้องสแกนบัตรประจำตัวประชาชนก่อนจึงจะสามารถเข้าไปยังพื้นที่ภายในวัดได้นะครับขณะที่บริเวณแยกสนามเสือป่าได้เริ่มปิดการจราจรแล้วอนุญาตให้เพียงรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเท่านั้นเพื่อเตรียมปูเสือบริเวณบาดวิถีรองรับประชาชนที่จะมาเฝ้ารับเสด็จให้นั่งได้อย่างสะดวกสบายที่สุดพร้อมตรวจตราความเรียบร้อยของธงสัญลักษณ์ป้ายข้อความทรงพระเจริญที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนพร้อมใจกันนำมาประดับตกแต่งทางประธานจัดงานคาดว่าจะมีผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จประมาณ 8-90,000 คนแจ้งประชาชนที่จะมาร่วมงานให้เดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน MRT แล้วลงที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีวัดมังกรจะสะดวกที่สุดครับครับแต่ตอนนี้คิดว่าประชาชนที่จะเดินทางมานี่ก็น่าจะหลายหมื่นคนที่ว่ารองรับตลอดเส้นทางเสด็จนี้ได้ได้เลยไหมใช่ครับผมว่ารองรับได้นะครับผมว่าทางเยาวราชช่วงนี้เขาคิดว่าประชาชนอาจจะประมาณ30,000-30,000กว่าคนนะจุได้ทีนี้รอบที่หมุนเวียนหลายรอบก็อาจจะแสนกว่าคนอย่างน้อยนะครับแต่รู้สิว่ามันเกี่ยวกับคนที่มาบางทีรถมันช้าบางทีก็ติดอาจจะมาไม่ค่อยสะดวกแต่อยากจะให้ประชาชนนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่ป้อมบางกรหรือว่าแปลงน้ำก็ลงมาใกล้นิดเดียวเองมันจะสะดวกที่สุดนะครับครับแล้วภาพบรรยากาศสดๆขณะนี้นะครับก็เป็นประชาชนครับที่เดินทางเข้ามาเพื่อจะจับจองพื้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิเทียนฟ้าและโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวนะครับตรงนี้บริเวณบาดวิถีก็มีประชาชนครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับมาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.และในช่วงเวลา 13:00 น.นะครับบริเวณตรงนี้จะมีการแสดงเชิดมังกรและเชิดสิงโตมงคลอีกด้วยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณณัฐดาภาและคุณธีรวัฒน์ครับ